คุณลสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยแปดอย่างทำให้ตระกูลคับแค้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในโกศชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากสเสด็จถึงนาลันทขามได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณปาวาริกอัมพวันใกล้นาลันทคามสมัยนั้นแลชาวนาลันทคามมีภิกษาหาได้ยากเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคืองเกลื่อนกลาดด้วยกระดูกต้องจับจ่ายด้วยสลากสมัยนั้นแลนิครนนาตบุตรอาศัยอยู่ในนาลันทคามพร้อมด้วยบริษัทนิครนเป็นอันมาก ครั้งนั้นนายบ้านนามว่าอาสิพันธกบุตรสาวกนิครนเข้าไปหานิครนนาตบุตรอย่างที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วนิครนนาตบุตรได้พูดกับนายคามณีอาสิพันธกบุตรว่ามาเถิดนายคามณี จงยกวาทะแก่พระสมณโคดมกิตติศัพท์อันงามของท่านจักระจรไปอย่างนี้ว่านายคามณีอสิพันธกบุตรยกวาทะแก่พระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้นายคามณีถามว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าจะยกวาทะแก่พระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากอย่างไรมาเถิดท่านคามณีจงเข้าไปหาพระสมณโคดมครั้นแล้วจงกล่าวกับพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายมิใช่หรือถ้าพระสมณโคดม ถูกท่านถามอย่างนี้แล้วทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอย่างนั้นในคามณีตถาคตสันเสริญความเอนดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายท่านจงกล่าวกับพระสมณะโคดมนั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช่นนั้นทำไมพระผู้บีพระภาคกับภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก จึงเที่ยวจาริกอยู่ในนาลันทคามอันเกิดทุกพิกภัยเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคืองเกลือนกลาดด้วยกระดูกต้องจับจ่ายด้วยสลากเล่าพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุลเพื่อให้สกุลเสื่อมเพื่อให้สกุลคับแขนดูกระนายคามณี พระสมณโคดมอันทันถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจคายจะไม่อาจกลืนได้เลยนายอสิพันธกทกบุตรรับคำนิครณนาตบุตรแล้วลุกจากอาสนะไหวนิครณนาตบุตรทำประทักษินแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายมิใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นนายคามณี ตถาคตสันเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช่นนั้นทำไมพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากจึงเที่ยวจาริกอยู่ในานารันทคามอันเกิดทุบพิกกภัยเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคือง เกลื่อนกลาดด้วยกระดูกต้องจับจ่ายด้วยสลากเล่าพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุลเพื่อให้สกุลเสื่อมปฏิบัติเพื่อให้สกุลคับแขนดูกระนายคามณีแต่พัทรกับนี้ไป91อกับที่เราระลึกได้เราไม่รู้สึกว่าเคยเบียดเบียนสกุลไหนสกุลไหน ด้วยการถือเอาพิกษาที่สุกแล้วเลยอันหนึ่งเล่าสกุลเหล่าใดมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีทรัพย์คือเครื่องอุปกรณ์มากมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากสกุลทั้งปวงนั้นจเจริญขึ้นเพราะการให้ทาน พราะสัจจะและสัญญามะดูกระรานายคามณีเหตุปัจ,จัจแปดอย่างเพื่อความคับแค้นแห่งสกุลทั้งหลายคือสกุลทั้งหลายถึงความคับแค้นจากพระราชาชหนึ่งจากโจรหนึ่งจากไฟหนึ่งจากน้ำหนึ่ง ทรัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่หนึ่งย่อมวิบัติเพราะการงานที่ประกอบไม่ดีหนึ่งรั์ในสกุลเกิดเป็นฐานไฟหนึ่งคนในสกุลใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านั้นฟุ่มเฟือยให้พินาศสูญหายไปหนึ่งความไม่เที่ยงเป็นที่แปด ดูกระรายนคามณีเหตุปัจจัยแปดอย่างเหล่านี้แลเพื่อความคับแค้นของสกุลทั้งหลายเมื่อเหตุปัจจัยแปดอย่างเหล่านี้มีอยู่ผู้ใดพึงว่าเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อให้สกุลขาดศูนย์เพื่อให้สกุลเสื่อม เพื่อให้สกุลขับแขนดังนี้ผู้นั้นยังไม่ละวาจานั้นยังไม่ละความคิดนั้นยังไม่สละทิฐินั้นต้องดิ่งลงในนรกแน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายคามณีอสิพันทกกบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปได้ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบกุลสูตร